เคลื่อนไหวแล้วบิ๊กเอ็มโพสต์แบบนี้หลังถูกยุติสัญญาอ่านแล้วเศร้าจากกรณีข่าวดังข้ามปีเลยทีเดียวที่มีการจัดฉากถูกรางวัลที่1สำหรับกรณีลอตเตอรี่ออนไลน์หงทองจนทำให้ชาวโซเชียลต่างสงสัยเพราะก่อนหน้านี้มีพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มเคยถูกรางวัลที่1จะเป็นการจัดฉากด้วยไหมต่อมาในวันที่ 2 มกราคม 66 ทาง Big N ได้ออกมาไลฟ์สดถึงประเด็นดังกล่าวกับคุณณวัฒน์ โดยมีการให้สัมภาษณ์ว่าโดย Big N ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่ได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ได้เงินสปอนเซอร์มา 1.5 แสนบาทเป็นค่าสปอนเซอร์ในการจัดคอนเสิร์ตวันที่ไปส่งสบู่แค่พูดเล่นกันเรื่องหวยแต่ไม่มีการสัญญาว่าจะให้อะไรโดยวันที่ 30 กันยายนมีการส่งลอตเตอรี่จากร้านเพชรมาให้ 5-6 ใบซึ่งชุดที่ส่งมาให้ไม่ได้ถูกรางวัลแต่อย่างใดหลังหวยออกมาส่งมาอีก1ใบส่วนที่โพสต์รูปเป็นวันที่ 30 กันยายนเป็นเพราะร้านเพชรบอกว่าให้แคปส่งกลับไปให้ซึ่งตนเองไม่ทราบว่าจะเอาไปทำอะไรเพียงแต่แจ้งว่าจะทำรูปให้ก่อนแล้วค่อยโพสต์ส่วนตนเองมีซ้อมคอนเสิร์ตต่อโดยไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาในภาพดังกล่าวพี่โอ๊ตบอกว่าเขาถูกรางวัลที่1จำนวน24ล้านที่เขาส่งมาให้ผมโพสต์เขาอยากโพสต์ให้เป็นกระแสต่อมาเปลี่ยนเป็น6ล้านผมเพิ่งจะรู้สึกไม่กี่วันว่าผิดปกติและคิดว่าตัวเองถูกหลอกตั้งแต่หวยออกก็ไม่ได้เงินใดๆปลายเดือนพฤศจิกายนทางอาจารย์ลิมได้นำเงิน6ล้านมาให้แม่ถ่ายรูปเมื่อถ่ายรูปเสร็จก็เอาเงินกลับไปซึ่งตอนนั้นมีกระแสแล้วว่าจริงหรือเท็จตอนนั้นรู้ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่บิ๊กเอ็มกล่าวมีช่วงหนึ่งในการแถลงข่าวบิ๊กเอ็มยกมือไหว้ขอโทษพร้อมพูดเสียงสั่นเครือกราบขอโทษทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากผมโง่ทุกอย่างคิดว่าคือเรื่องจริงผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้ทั้งนี้บิ๊กเอ็มย้ำด้วยว่าตอนนี้ตนได้รับผลกระทบอย่างหนักกลายเป็นแพะรับบาปถูกสังคมต่อว่าขอโทษทุกคนที่ทำให้คนเข้าใจผิดผมไม่มีสติผมโง่ไม่ได้สังเกตอยากให้ทุกคนให้อภัยล่าสุดสดร้อนวันที่ 6 มกราคม 2566 ทางช่อง 7 สีได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีบิ๊กเอ็มโดยระบุข้อความว่าการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7 SD ของคุณธริตฤทธิ์ บุตรพรหมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกฤตฤทธิ์ บุตรพรหมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งเรียกว่าพอไปส่องความคิดเห็นของแฟนคลับแฟนละครของช่อง 7 สีต่างก็คอมเมนต์กันไปต่างๆนานาอาทิหงทองใจหายแรงมากลงดาบทำถูกต้องแล้วค่ะซึ่งแฟนคลับต่างคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากประเด็นลอตเตอรี่หงทองซึ่งอย่างไรแล้วในเรื่องของการยุติสัญญานั้นคงต้องรอบิ๊กเอ็มออกมาพูดจากปากตัวเองน่าจะดีกว่าว่าสาเหตุแท้จริงคืออะไรล่าสุดแฟนเพจ Facebook ของพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มเคลื่อนไหวโดยได้โพสต์ภาพหลังถูกยุติสัญญาพร้อมระบุแคปชั่นว่าตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามขอบคุณช่อง 7 ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากที่จะได้เป็นพระมหากษัตริย์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสู่ราชองครักษ์รัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาได้รับขนานพระนามจากสื่อไทยและต่างประเทศในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงปรีชาสามารถแต่บทบาทของพระองค์เริ่มเปลี่ยนไปหลังในหลวงรัชกาลที่10ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ได้ดำรงตำแหน่งทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เมื่อต้นปี 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวชราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม2521 ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนละขึ้นพระอูฐสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นในวันที่ 11 มกราคม2522 ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันดิตกฤิพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่พระราชนัดดาพระองค์แรกในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มาของภาพคำบรรยายภาพพระราชนัดดาพระองค์แรกในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการศึกษานั้นพระองค์ทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่โรงเรียนจิตรลดาในหลวงรัชกาลที่ 9เปิดภาพเก่าเล่าบรรยากาศวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 5 ธันวาคมพุทธสถานมูลค่ากว่า1,000 ล้านบาทที่อุทิศแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระชนม์ 70 พรรษากับพระบรมราโชวาทที่ว่าด้วยกฎหมายข้าราชการและโควิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2 สาขาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย2 แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1ทรงศึกษาต่อนะมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กซึ่งเป็น1ในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวีลีกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มาของภาพคำบรรยายภาพทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กซึ่งเป็น1ในมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือกลุ่มไอวีลีกของประเทศสหรัฐอเมริกาพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กซึ่งเป็น1ในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่มไอวีลีกของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ LLM เพียง1 ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ JSD และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปพระราชกรณียกิจในสมัยรัชกาลที่ 9 ยังทรงครองราชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือที่ประสบนิกรเรียกโดยทั่วไปว่าพระองค์พามาเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายเป็นสำคัญโดยเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาเสด็จกลับมาประเทศไทยพระองค์ทรงเข้ารับราชการตำแหน่งอัยการผู้ช่วย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดต่อด้วยรองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดทำให้พระองค์ได้รับการขนานพระนามว่าเจ้าหญิงนักกฎหมายตามที่สื่อไทยหลายสำนักขนานพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาที่มาของภาพ GETTY Image คำบรรยายภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาหลังทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดแล้วพระองค์ทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ณ กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2555 สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานอัยการสูงสุดนิตยสารวิเคราะห์ข่าวนิกเคอิเอเชียเคยเผยแพร่บทความเมื่อปี 2559 ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมีจุดยืนที่พิเศษมากในประเทศไทยทั้งชาติกำเนิดและประสบการณ์ชีวิตโดยนักการทูตอาวุโสที่ไม่ประสงค์ออกนามระบุว่าด้วยพระราชประวัติที่ล้ำเลิศและชื่อเสียงของพระองค์พาอาจทรงถือได้ว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระปรีชาสามารถที่สุดเจ้าหญิงนักกฎหมายที่มาของภาพคำบรรยายภาพเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ UNIFEM สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีกู๊ดวิลแอมบาสเดอร์ในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติจากเจ้าหญิงนักกฎหมายสู่ราชองครักษ์ภายหลังพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ.ศ. 2562 พลตรีหญิงพระยศทางทหารในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ทรงสวมสายสะพายมหาจักรี เสด็จพระดำเนินร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยาสพยุหยาตราทางสถลมากโดยมีพระราชินีขนาบซ้ายของขบวนและพระเจ้าลูกเธอขนาบขวาขบวนทรงพระเกศาใหม่แบบทหารจุดเปลี่ยนบทบาทของพระองค์พาจากเจ้าหญิงนักกฎหมายมาเป็นราชองครักษ์ในความรับรู้ของพระศกนิกรชาวไทยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งในขณะนั้นมีพระยศทางทหารพลโทหญิงทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสำนักพระราชวังที่มาของภาพสำนักพระราชวังคำบรรยายภาพก่อนหน้านั้นถักเปียมาโดยตลอดแอบซ่อนไว้อีกจนช่วงโควิดระลอกแรกร้านทำผมปิดเริ่มกลายร่างแห่มาปีใหม่2564โควิดมาระลอก2รวมกับอายุย่างเข้า43แล้วขอเถอะหมดแรงโมดิฟายธรรมชาติของตัวเองแย้วแววพระองค์ทรงโพสต์ชี้แจงในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระเกศาใหม่เสด็จทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนออกแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีการปรากฏพระองค์ครั้งดังกล่าวเป็นที่พูดถึงอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบัติพระกรณียกิจหลังจากที่ทรงหยุดชะงักไปจากสถานการณ์โควิดแต่ยังทรงปรากฏพระองค์พร้อมกับทรงพระเกศาใหม่และฉลองพระองค์ด้วยชุดกี่เผาสีแดงสั้นคล้ายทรงทหารไทยรัฐและมติชนรายงานว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชราชธิดาทรงโพสต์ถึงเรื่องการตัดพระเกศาทรงสั้นผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ในชื่อบาตราคิติยาภามหิดลในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ว่าและสุดท้ายสุดคำถามยอดฮิตทำไมตัดผมสั้นซึ่งที่จริงตัดด้วยความชอบของตัวเองก่อนจะโอนย้ายเข้ามาในหน่วยตั้งแต่ช่วงปีใหม่เพราะความจริงเป็นคนผมธรรมชาติหยิกและฟูมากๆต้องยืดผมใดผมมาตั้งแต่อายุ12ปีก่อนหน้านั้นถักเปียมาโดยตลอดแอบซ่อนไว้อีกจนช่วงโควิดระลอกแรกร้านทำผมปิดเริ่มกลายร่างแหกมาปีใหม่ 2564 โควิดมาระลอก2รวมกับอายุย่างเข้า43แล้วขอเถอะหมดแรงโมดิฟายธรรมชาติของตัวเองแย้วแววรวมถึงทรงระบุอีกว่าต่อเรื่องผอมอทำไมถึงสั้นมากเพราะว่าตัดเผื่อช่วงนี้เป็นช่วงฝึกหลักสูตรทักษะทางทหารเพิ่มเติมไม่คิดว่าจะต้องออกทีวีเพื่อความสะดวกเลยตัดเผื่อเพราะผมหนาและยาวเร็วมากกบกอข่าวที่เกี่ยวข้อง